สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับเรื่องเราเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานเนี่ยนะฮะผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนเราก็สามารถที่จะดําเนินการเรื่องของการพัฒนาพนักงานได้ตลอดได้ยินมาหลายองค์กรที่มีการตัดงบเรื่องของการพัฒนาพนักงานเรื่องของการฝึกอบร,รมในช่วงนี้ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วการตัดงบเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะลด เรื่องของการพัฒนาพนักง,งานลงจริงไหมฮะคือบางแห่งเห็นชัดว่าเราตัดงบเพราะว่าเราไม่อยากจะส่งพนักง,งานไปอบรมเนื่องจากเรื่องของแคชฟลู o ์บางอย่างต้องเก็บเอาไว้ใช้บริหารจัดการในสิ่งที่มันมีความจําเป็นมากกว่าเรื่องนี้แต่หลายองค์กรที่ตัดงบเทรนนิ่งไปก็ยังคงรักษาเรื่องของระบบแล้วก็โครงการในการพัฒนาพนักง,งานเอาไว้โดยอาศัยเครื่องมือแบบอื่นนะครับ หลายองคหลายหลายแห่งที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาในอดีตเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี40ที่เป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยผมว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งหละที่เรื่องของงบประมาณในการฝึกอบรมเนี่ยโดนตัดกันเกลี้ยงแล้วช่วงนั้นก็เห็นชัดเจนว่าไม่มีการพัฒนาพนักง,งานเป็นระยะหนึ่งเลยนะฮะสถึงสปีเป็นอย่างอย่างเรียกว่าอย่างยาวเนี่ยนะฮะมนเลยทําให้ช่วงที่เศรษฐกิจมันเงยขึ้นมาเนี่ย กลายเป็นว่าช่วงนั้นเนี่ยสกิลของคนความรู้ของคนต่างๆมันล้าหลังไปอยู่พักหนึ่งมันต้องเกิดการเร่งนะฮะเกิดการพัฒนาในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาใหม่บางองคอ์กรนี่เรียกว่าเตรียมความพร้อมกันไม่ทันเลยเพราะว่าพอมันฟื้นขึ้น,นมาปั๊บเนี่ยเราจะต้องอาศัยคนเก่งๆในการทํางานมาเลยเป็นภาพที่ตอนนั้นมีการแย่งตัวพนักง,งานกันอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะฮะใครที่เก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วในตลาดมีน้อยพนักงานตัวเองก็ยัง ไม่พร้อมที่จะทํางานนั้นได้ก็เกิดอาการซื้อตัวกันละครนี้เพราะเราเลือกจ้างกันไปล็อตหนึ่งกลับมาปับต้องมาซื้อตัวกันต้องมาเร่งพัฒนากันดังนั้นเมื่อเราได้เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วเนี่ยในช่วงนี้ถ้าองค์กรไหนยังพอที่จะเดินต่อไปได้นะครับแม้ว่าอาจจะมีการลด เรื่องของสภาพการจ้างอะไรบางอย่างลงไปบ้างเนี่ยนะฮะหรือว่างบประมาณต้องมีการใช้อย่างจํากัดเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะรักษาเรื่องของการพัฒนาพนักง,งานไว้ได้เพียงแต่เราต้องวางแผนแล้วก็นําเอาเครื่องมือใหม่ๆหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาพนักง,งานในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรมแบบที่เราต้องเสียตังค์ไปส่งพนักง,งานไปอบรมแบบนั้นเนี่ยให้เอาขึ้นมาใช้แทนมันมีอะไรบ้างผมเชื่อว่าท่านที่ทํางาน HR d เรามองเห็นภาพแน่นอนว่าเครื่องมือเหล่านี้มีเยอะแยะเลยโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยนะฮะที่คนมีคอนเทนต์ต่างๆนานาให้เราเสพได้อย่างเยอะแยะเนี่ยนะฮะเขาพยายามที่จะสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อให้ความรู้เราอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าเราเข้าไปใน Facebook เข้าไปในสื่อโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามันมีความรู้ต่างๆเหล่านี้มาหาเราอยู่ตลอดดังนั้นช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้พนักงานไม่มีงานให้ทำเยอะนัก เราก็บอกกับพนักง,งานเลยว่าเรายังจ้างคุณอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้เราจะเน้นให้คุณพัฒนาตัวเองโดยการส่งลิงก์นะฮะส่งหลักสูตรต่างๆที่มันเป็นฟรีเซมินารหรือว่าเว็บบีนาก็ได้ในช่วงนี้เนี่ยให้กับพนักง,งานได้เรียนรู้ล็อกอินเข้าไปนะฮะแล้วก็ทำรีพอร์ตหรือที่ผมเคยเห็นก็คือเรียนรู้แล้วก็สรุปหลังจากนั้นก็มีเซสชั่นในองค์กรเองที่เป็น knowledge sharing โดยอาศัยซูมเนู่และครับเข้ามาแล้วก็ล็อกกันเข้ามาทั้งบริษัทเลย แล้วก็มีพนักงานคนหนึ่งทํา PowerPoint ขึ้นมาแล้วก็แชร์กันบางที่ก็กําหนดเลยว่าทุกๆวันศุกร์ช่วงเช้าเราจะมาแชร์กันแล้วก็เรียงไปนะฮะ9ก้าโมงถึงเที่ยงแชร์กันคนละ1ชั่วโมงเราก็ได้แล้ว3เรื่องในระหว่างสัปดาห์แล้วก็ให้พนักงานไปหาข้อมูลเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองได้โดยประเด็นที่จะเรียนรู้เนี่ย ทางฝั่งเ r d ชดีก็สามารถจะกำหนดประเด็นได้นะครับว่าช่วงนี้เราสนใจเรื่องอะไรธุรกิจเราจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องอะไรเพื่อวันที่มันเปิดทําการตามปกติได้แล้วเนี่ยนะฮะเราจะได้พร้อมที่จะลุยกันต่อไม่งั้นแล้วเราต้องมานั่งงมๆม,ม,มานั่งพัฒนามานั่งผลักดันหรือสุดท้ายถ้าเกิดไม่มีใครจะเรียนรู้อะไรช่วงนี้ถึงช่วงนั้นเราอาจจะต้องมีการซื้อตัวพนักง,งานเหมือนในอดีตก็เป็นไปได้มันทําให้ธุรกิจมันไม่ต่อเนื่องนะครับ ดังนั้นเครื่องมือในการเรียนรู้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในช่วงนี้ผมว่ามีอยู่เราลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว e ็บพิณา e-learning ในรูปแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายคัดเลือกกันหน่อยมันก็มีอยู่นะครับหรือในกรณีที่ซีเรียส์ขึ้นมานิดนึงอาจจะมี าการไปสรุปไปเรียนรู้มาจากหนังสือก็ได้นะครับหนังสือหลายเล่มที่ซื้อเพียงเล่มเดียวเท่านั้นอะ่ะเราก็ให้พนักง,งานอ่านกันคนละบทก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งพนักง,งานคนไหนเก่งเรื่องไหนให้เขาสรุปออกมาเป็น knowledge แล้วก็มาแชร์กันโดยกําหนดสัปดาห์กาหนดวันแห่งการทำเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมงานนะฮะกับหน่วยงานหรือแม้กระทั่งในองค์กรเราเองถ้ามันเป็นองค์กรไม่ใหญ่นะัก ก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อทําให้พนักง,งานยังคงติดตามนะครับแล้วก็ได้รับการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆอย่างต่อเนื่องได้นี่คือสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงไหนก็แล้วแต่เศรษฐกิจดีบางคนก็บอกว่าดีเราจะเอาเวลาไปขายของดีกว่าที่จะมานั่งอบรมบางแห่งก็บอกเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเงี้ยเอาเงินที่ไหนไปใช้ในการอบรมหรือเรียนรู้ผมว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีมันมีเครื่องมือ สอดคล้องกับแต่ละสภาวะการของเราอยู่อยู่แค่เราเลือกมาใช้ได้ดีสักแค่ไหนเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานสักแค่ไหนหลายองคอ์กรในระดับใหญ่อันนี้อาจจะว่าเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีสายป่านค่อนข้างยาวการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจทําให้พนักงานหลายคนอาจจะงานลดลงพองานลดลงเนี่ยองคอ์กรไม่ได้เลิกจ้างเขาองคอ์กรก็ยังจ้างพนักงานตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนนโยบายว่าทุกวันคุณจะต้องเรียนรู้ ทุกวันคุณจะต้องเข้าฟังนะฮะเว็บบินาเข้าฟัง knowledge sharing ต้องมีการอ่านหนังสือต้องมีการเอา journal มีงานวิจัยต่างๆมานั่งอ่านเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนางานของตัวเองเตรียมความพร้อมสำหรับในอนาคตนี่คือมุมมองที่ผู้นำหลายองค์กรพยายามทำอยู่ในช่วงนี้นะครับก็เลยหยิบยกเอามาฝากกันว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดของภาวะเศรษฐกิจจะขึ้นจะลง เรื่องขององค์ความรู้เรื่องของการเตรียมความพร้อมในแง่ของทักษะความรู้ต่างๆเนี่ยมันยังคงมีความสําคัญอยู่ดังนั้นช่วงนี้แม้ว่าจะเกิดภาวะโควิด -19 ขึ้นมาเกิดภาวะการหยุดนิ่งชะงักงานของการทําธุรกิจอยู่บ้างแต่เราก็ไม่ควรจะให้ความหยุดนิ่งตรงนั้นมาทําให้เราหยุดนิ่งในการพัฒนาความรู้ของพนักงานของเราจริงไหมครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ